อโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะอู้มีระดาค่ะวันนี้นะคุณผู้ชมค่ะเราเปิดมาด้วยพลังความสดใสค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะคะหลายๆคนก็หลับฝันดีหลายๆคนก็บอกว่าได้รับข่าวดีกันกลางดึกเลยค่ะสำหรับการรอดชีวิตนะคะ13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงนั่นเองกว่าเกือบ10วันนะฮะประมาณ9ถึง10วันเนี่ยนะฮะก็คือสามารถออกมาจากถ้ำหลวงได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนไทยเนี่ยแฮปปี้ค่ะใช่ถือว่าสร้างรอยยิ้มมากๆเลยแล้วก็จริงๆเราก็มีคลิปก่อนหน้านี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะได้เห็นทางโซเชียลเน็ตเวิร์กกันแล้วนะคะคือจริงๆมีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทั้งในถ้ำแล้วก็นอกถ้ำคือไม่ว่าจะเป็นแบบเจ้าหน้าที่ในการสูบน้ำออกดูดน้ำออกหรือแม้กระทั่งคนที่ไปเจอเป็นคนแรกเนี่ยนะคะนั่นก็คือทีมนักดำน้ำดำถ้ำนะคะจากประเทศอังกฤษเขาบอกว่าวินาทีนั้นเนี่ยนะทุกคนก็แบบโอ้โหตื่นเต้นว่าได้เจอน้องๆแล้วก็มีการถามน้องๆไปว่าอยู่กันกี่คนแล้วน้องๆเนี่ยก็แบบมีการถามว่า where you come from ก็คือคุณมาจากที่ไหนก็รู้แล้วว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วน้องก็บอกว่าโอ้แต่น้องๆ อันนี้คือตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันเป็นข่าวดีเพราะฉะนั้นเราหากันได้ละมันก็จะมีคนที่แบบสร้างเป็นแบบเพจรายละเอียดต่างๆบอกว่าน้องๆอาจจะดีใจว่าเจอกับนักดำน้ำใช่ไหมคะชาวต่างชาติแต่ถ้าเกิดน้องๆออกมานอกถ้ำน้องๆจะยิ่งโอ้ my god ตกใจเลยจ้ะน้องๆจะได้ออกมาเห็นทั้งทหารมาเป็นกองทัพน้องๆจะได้เห็นหน่วยซีลมากันหลากหลายหน่วยมากๆช่วยน้องมาตลอด10วันน้องจะได้เห็นว่าตำรวจมากันเพียบไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขึ้นไปปีนเขาเองรองผบ.มาดูใบอนุญาตโดรนก็มาด้วยตัวเองแล้วก็ยังมีท่านผู้ว่าก็แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนมีนายกมีทีมดำน้ำต่างชาติมา7ชาติมีกองทัพสื่อทุกสำนักติดตามข่าวบางสื่อตลอด24ชั่วโมงมีบรรดาหน่วยกู้ภัยทีมเจาะบาดาลเฮลิคอปเตอร์ยกรถแมคโครเอ่ยมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทีมซักผ้าทีมโรงครัวพี่ๆชาวบ้านที่ปล่อยน้ำเข้าสู่พื้นที่ตัวเองก็ยอมนะแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์หลายคนมาให้ขวัญกำลังใจพระสังฆราชสันตะปาปาที่สวดขอพรและคนทั้งโลกก็ติดตามสถานการณ์ข่าวโดยเฉพาะสำนักงานข่าวอันดับหนึ่งของโลกนี่คือ CNN ก็ติดตามเหมือนกันนะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าตอนนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ขึ้นหน้าหนึ่งเกือบทุกที่เลยนะฮะและต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าทุกคนที่น้องอูกล่าวมานะฮะคือฮีโร่ในใจพวกเราค่ะอู้พูดแล้วขนลุกนะฮะ13ชีวิตนะฮะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าต้องกราบขอบพระคุณนะฮะสำหรับทุกๆคนที่เป็นฮีโร่ที่ช่วยชีวิตรวมไปถึงค่ะทุกๆคนที่นั่งส่งกำลังใจจากบ้านไปถึงถ้ำหลวงเชียงรายนั่นเองค่ะก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งค่ะในการที่จะนำน้องๆออกมาจากถ้ำหลวงนะฮะและหลังจากนี้ก็ต้องมีการเยียวยาน้องๆทั้ง13ชีวิตรวมไปถึงประชาชนชาวบ้านรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการเยียวยาด้วยเช่นกันค่ะใช่ก็มีแผนเตรียมที่จะเยียวยานะคะสำหรับพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำที่ปล่อยออกไปแต่พวกเขาก็เต็มใจเต็มที่เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคือสิ่งที่ชาวไทยทั้งประเทศนั้นมีความสุขแล้วก็ปราบปลื้มใจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือขอบคุณทุกกำลังแรงกายที่ทุ่มเทกันมาตลอด10วันแล้วก็กำลังใจของคนไทยทั้งประเทศที่เราเคยอธิษฐานบอกว่าขอให้ตื่นมาเจอข่าวดีขอก่อนนอนขอให้เจอข่าวดีเมื่อคืนก่อนนอนได้เจอข่าวดีประมาณ4ทุ่มครึ่ง4ทุ่มครึ่งมีข่าวว่าตอนนี้เจอน้องๆแล้วแต่ว่าปฏิบัติการตอนนี้ถึงแม้ว่าเจอแล้วก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะคะเพราะว่าทีมหน่วยที่แบบเป็นทั้งกู้ภัยหรือว่าทั้งในถ้ำทั้งนอกถ้ำตอนนี้กำลังหาวิธีว่าจะเอาน้องๆออกมาจากปากถ้ำหรือว่าจะใช้เฮลิคอปเตอร์แล้วมีคนโรยตัวแล้วเอาขึ้นไปทางอากาศคือตอนนี้ยังคิดอยู่ว่าจะเอาแผนการไหนที่สามารถช่วยน้องๆได้ดีที่สุดคือบอกว่าตอนนี้นะฮะก็คือ เร่งนำน้ำออกก่อนเอาน้ำออกจากถ้ำก่อนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีนะฮะนักประดาน้ำไปสอนน้องๆเนี่ยในการดำน้ำรวมไปถึงค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะฮะพาออกทางด้านหน้าถ้ำเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าเข้าไปทางไหนก็ต้องออกทางนั้นแบบนี้เลยนะฮะทั้ง13ชีวิตเดี๋ยวเราเกาะติดสถานการณ์อย่างแน่นอนนะแต่วันนี้ค่ะผู้ชมขามีอีกหนึ่งเรื่องราวที่เขาเรียกว่าพลังที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะพลังนี้เขาเรียกว่าเพอร์ซิอุสหลายคนอาจจะคุ้นหูและได้ยินชื่อว่าเพอร์ซิอุสคืออะไรวันนี้มีคำตอบและต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าวันนี้เพอร์ซิอุสแรงกว่าเดิมเพอร์ซิอุสนะฮะพลังทำลายร้างเยอะกว่าเดิมมากเขาเรียกว่าเพอร์ซิอุสเอ็กซ์นั่นเองค่ะ
โอ้โหเขาคนนี้หลายคนอาจจะรู้จักกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมารู้จักตัวตนของเขามากยิ่งขึ้นย้อนกลับไปก่อนที่จะเป็นเทพโพซิอุสเนี่ยเขาเป็นใครมาก่อนมีสัมผัสพิเศษอะไรบ้างมารู้จักตัวตนของเขาให้มากยิ่งขึ้นในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์ Hold me close till I get up Time is barely on our side What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. ภาคเราอยากท้าให้คุณเที่ยวข้ามภาคข้ามไปว้าวกับสิ่งที่ไม่เคยเห็น
ข้ามไปฟินกับรสชาติที่เกินคาดเจ้าชู้ข้ามไปค้นพบความรู้สึกใหม่ๆข้ามไปเที่ยวได้เป็นทึ่งให้ลึกซึ้งทั่วไทยพาเที่ยวเมืองไทยให้ไกลกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งช่วงคนดังขอโชว์คุณผู้ชมคะในช่วงคนดังขอโชว์วันนี้อย่างที่บอกเลยค่ะรายการของเราชื่อก็บอกอยู่แล้วคนดังขอโชว์ไม่ว่าจะดังด้วยกระแสอะไรก็ตามแต่ต้องเชิญมาพูดคุยกันถ้าย้อนกันไปนะคะเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้มีกระแสอันนึงค่ะที่มีการพูดถึงกันเยอะนะคะสำหรับหนุ่มคนนึงที่เขาบอกว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นเทพเพอร์ซิอุสปล่อยพลัง1 2 3บอกว่าสามารถที่จะส่งพลังจากจักรกวาลเนี่ยนะคะทั้ง7แล้วก็ผ่านไปหน้าจอโทรทัศน์ระบุว่าสามารถที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บและบรรเทาทุกข์ได้วันนี้กลับมาอีกครั้งค่ะสู่เพอร์ซิอุส X นะคะเขาบอกว่าบรรลุวิชาล้ำกว่าร่างทรงเป็นศาสตร์ระดับจักรวาลแต่ว่าเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรที่มาที่ไปนะคะรวมถึงก่อนหน้านี้ทำอะไรมาบ้างมีพลังพิเศษอะไรวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะพี่เล็กต้อนรับด้วยนะคะเพอร์ซิวุตเอ็กซ์ค่ะคุณคทาพลสุริยะเนตรนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหคือต้องบอกเลยนะคะว่าเล็กซี่เนี่ยเป็น FC เป็นแฟนคลับเพราะมีโอกาสได้ดูคลิปหลากหลายคลิปรวมไปถึงค่ะมาย้อนกลับไปเนี่ยท่านอาจารย์นะคะเคยจัดรายการด้วยนะคะต้องบอกแบบนี้เลยว่าการกลับมาครั้งนี้เนี่ยเพอร์ซิวุตเอ็กซ์ต้องแรงกว่าเดิมจริงไหมฮะใช่ครับแรงยังไงบ้างคะคือเมื่อก่อนเนี่ยก็แรงมากค่ะคือผมเป็นคนแรกครับที่ส่งพลังนะออกทีวีค่ะก็คือเป็นคนแรกที่ส่งพลังออกทีวีนะครับแล้วก็มีกระแสขึ้นมาว่ามันจะเป็นไม่ได้เหรอการรับพลังนั่งอยู่หน้าจอทีวีเนี่ยจะส่งกันได้ยังไงจะมาเป็นรายการสดค่ะนะครับแล้วก็การส่งพลังทุกครั้งเนี่ยคนดูเนี่ยก็ต่างที่ว่ามีทุกจังหวัดทั่วประเทศ77จังหวัดนะครับคุณผู้ชมที่นั่งดูอยู่ก็สามารถรับพลังกับอาจารย์ได้อย่างเงี้ยฮะใช่พลังที่อาจารย์บอกว่าเป็นพลังมาจากไหนแล้วสามารถช่วยอะไรได้บ้างสำหรับคนที่ติดตามหน้าจอทีวีอะคะผมขอแนะนำว่ามันคือ Wi-Fi ของจักรวาลจักรวาลมี Wi-Fi ด้วยเหรอคะความถี่ค่ะคลื่นสัญญาณมันคือเทคโนโลยีมันคือสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าเทคโนโลยีในโลกเราเรียกว่าเทคโนโลยีแต่ในความเป็นสากลเราเขาเรียกว่าพลังจักรวาลพลังจักรวาลซึ่งอาจารย์มองว่าพลังจักรวาลนั้นมีแล้วสามารถที่จะช่วยอะไรกับใครได้บ้างในเรื่องใดบ้างคะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าคนเราเนาะอยู่บนโลกโลกก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลดังนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่ได้อยู่ในจักรวาลนี้ดังนั้นเราต้องเกี่ยวอยู่แล้วสัมพันธภาพแน่นอนดังนั้นคนที่เอาพลังจักรวาลมาได้เนี่ยก็ต้องสามารถที่จะเข้าใจสิ่งนี้ก่อนและแปลสภาพเขาเรียกว่าเป็นสัญญาณสัญญาณคือการนับ1 2 3เหมือนกันให้เขารู้ตัวว่าเรากำลังจะโทรหาเขานะเมื่อคุณกดโทรศัพท์เบอร์นี้โทรหาคนนี้เขาก็จะกดรับสายใช่ไหมครับเหมือนกันครับแต่ของเราแค่เป็นเลขให้สัญญาณเขาเฉยสัญญาณนี่คือ1 2 3เงี้ยฮะใช่กับคนที่ติดตามรับชมรายการที่อยู่หน้าทีวีอย่างนี้เหรอคะแล้วก่อนหน้านี้ค่ะถ้าเกิดติดตามในช่วงหลายปีก่อนที่ตอนนั้นกระแสเทพเพอร์ซิอุสเนี่ยดังตอนนั้นบอกว่าสามารถรักษาโรคได้ตกลงว่าช่วยรักษาโรคได้จริงเหรอคะจริงๆต้องบอกก่อนว่าก่อนจะเป็นเพอร์ซิอุสเนี่ยผมเป็นมีชื่อมาก่อนนะผมคือชื่อผมในวงการคือคทาพลอมตะภูค่ะโอ้นะครับคทาพลอมตะภูนะครับคืออมตะภูเนี่ยคือดังมาก่อนเพอร์ซิอุสแต่ความดังของอมตะภูเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มค่ะเฉพาะกลุ่มมีลูกศิษย์เป็นกลุ่มนะฮะแต่พอเพอร์ซิอุสเนี่ยมันออกเป็นแมสมันมีสื่อมาสัมภาษณ์เยอะมันเลยมีกลุ่มกว้างออกไปแล้วมีกระแสที่แรงนะครับแรงขึ้นแต่การส่งพลังก็เปลี่ยนไปด้วยแรงไปตามกระแสก็แรงกว่าเดิมด้วยแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าชื่อเก่าคทาพลนะฮะอมตะภูถูกไหมคะซึ่งบอกแบบนี้แล้วเปลี่ยนมาเป็นเพอร์ซิอุสหรือเทพเพอร์ซิอุสได้อย่างไรคะก็ด้วยระบบ Wi-Fi นั่นแหละครับความเป็นจักรวาลคือความเป็นสากลความเป็นสากลก็เหมือนเราอยู่ประเทศไทยแต่มันมีหลายประเทศทั่วโลกครับก็คือเราสามารถไปลิงก์ไปที่เขาเรียกว่าสัญชาติอื่นความเชื่ออื่นได้จริงๆ Wi-Fi เนี่ยอาจารย์จะรู้ได้ไงว่านี่คือ Wi-Fi และเจอได้อย่างไรคะว่าเป็น Wi-Fi จักรวาล
จริงๆแล้วคืออย่างที่บอกไปตอนแรกว่าคนเราก็อยู่ใต้จักรวาลนะครับดังนั้นการเชื่อมต่อมันต้องมีใช่มั้ยฮะต้องถามว่าจะเชื่อมต่อยังไงในหลักการของผมเนี่ยผมเป็นคนที่นั่งสมาธิผมนั่งสมาธิมา10ปีนะครับดังนั้นผมนั่งสายจักรวาลโดยตรงเลยนั่งสมาธิสายจักรวาลเราก็เรียนพระพุทธศาสนามาแต่ว่าไม่เคยเรียนนั่งสมาธิสายจักรวาลนะคะครับคือจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เป็นพุทธร้อยนะเพราะว่าผมก็เป็นแบบไม่แบ่งแยกนะฮะในหลักคือถ้าจะเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนอายุตัวอย่างที่ดังที่สุดในตอนนี้นะครับขบวนคือข่าวเด็กได้ดูไหมครับ13คนนะคะถามว่าข่าวนี้เนี่ยมีทั่วประเทศไหมค่ะไม่ใช่แค่คนไทยทั่วประเทศและทั่วโลกทั่วโลกค่ะแต่เขาเรียกว่าสากลไหมสากลค่ะบางคนก็ไม่ได้เป็นพุทธเป็นหลายเชื้อชาติหลายความเชื่อแต่เขาก็มาทำอะไรก็คือช่วยกันดังนั้นหลักจักรวาลก็เดียร์เลยยกประเด็นนี้พูดเลยว่าคล้ายๆกันคือร่วมมือกันได้ถ้าคุณไม่แบ่งแยกคุณจะเป็นเนี่ยแบบนี้ก็คือจะเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าพลังที่ยิ่งใหญ่และการนั่งสมาธิจักรวาลคืออะไรแล้วนั่งยังไงคะการนั่งของศาสนาพุทธกับจักรวาลต่างกันตรงที่ว่าทางพุทธเนี่ยเขาให้ละกิเลสและก็ให้หลุดพ้นแต่ของจักรวาลเนี่ยจะไม่มีรูปแบบนะครับก็คือเราปล่อยสภาวะเนี่ยไปเลยให้รู้พอก็คือให้แค่มีสติมีสติอย่างเดียวแต่คือปล่อยสภาวะไหลลื่นไม่ต้องไปกำหนดลมหายใจเข้าออกไม่ต้องตั้งกฎเกณฑ์คือให้สภาวะเราเป็นสภาวะที่ธรรมชาติที่สุดแค่นั้นเองครับค่ะอันนี้ศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยสามารถระบุหรือเรียกได้ว่าเป็นศาสตร์อะไรคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั่วโลกถ้าเราหาข้อมูลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆออนไลน์เนี่ยถ้าเราพิมพ์พลังจักรวาลเนี่ยมันจะมีถึงขั้นสถาบันสอนเลยนะสถาบันสอนพลังจักรวาลเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของเด็ก13คนตอนนี้ถือว่าเป็นกระแสที่คนไทยหรือคนทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นด้วยศาสตร์ของพลังจักรวาลอาจารย์วิเคราะห์ในเรื่องของข่าวความปลอดภัยของน้องๆว่ามาจากอะไรบ้างคะความปลอดภัยของน้องๆก็มาจากความสามัคคีค่ะนะครับแล้วก็ความรักพลังใจแน่นอนคือสิ่งนี้มันให้ข้อคิดเราอาจารย์จะมองต่างจากคนอื่นไปนิดนึงตรงที่ว่ามุมมองของผมเนี่ยมองว่าอยากให้คนไทยมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ตามเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือกันได้แล้วมันก็เกิดพลังที่ไร้ขีดจำกัดนะฮะแล้วมันก็ทำให้เป็นปรากฏการณ์ของโลกที่ต้องจดจำครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ว่าที่เรามานั่งทะเลาะกันเนี่ยว่าเนี่ยไม่เชื่อหรือเชื่อเนี่ยเรื่องความเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์สุดท้ายก็ร่วมมือกันเรื่องนี้อยากให้มองว่าพอร่วมมือกันแล้วเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ที่มันดีกว่าเดิมและมีวัฒนการจนสำเร็จจนโด่งดังทั่วโลกนายจารย์กำลังจะบอกว่าความปลอดภัยของน้องหนึ่งคือพลังสามัคคีพลังที่เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังช่วยกันหนึ่งพลังที่แต่ละคนก็ร่วมกันอวยขอพรในที่ฐานที่น้องก็เป็นอีกส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะถูกต้องถ้าไม่มีพลังใจไม่มีความเชื่อมันก็ไม่มีการขับเคลื่อนที่ดีทุกคนก็ทำแบบไม่มีพลังดังนั้นทุกอย่างมาส่งเสริมกันทฤษฎีและปฏิบัติดังนั้นคือผมขอแบบอยากจะบอกว่าก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับไม่ใช่แค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งต้องขอบคุณถึงชาวต่างชาติด้วยก็อยากให้คนไทยเนี่ยที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยมองว่าสุดท้ายแล้วการไม่แบ่งแยกมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วอย่างเรื่องนี้อาจารย์ขาในถ้ำแบบนี้นะในถ้ำหลวงหรือว่าในคลิปนี้มีพลังจักรวาลอะไรอยู่บ้างไหมคะพลังจักรวาลมันมีทุกที่เพราะว่าจักรวาลมันครอบคลุมไปทุกสรรพสิ่งอยู่แล้วนะครับดังนั้นโลกก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลถ้ำยิ่งเป็นส่วนเล็กๆของโลกดังนั้นมันมีอยู่แล้วพลังจักรวาลประกอบไปด้วยอนุธาตุธาตุในร่างกายของเราคือดินน้ำลมไฟแสงอากาศวิญญาณนะครับดังนั้นคือทุกอย่างมันสัมพันธภาพกับจักรวาลแน่นอนนี่ก็คือเรื่องพลังจักรวาลสิ่งที่อยู่รอบตัวเราก็เป็นพลังจักรวาลทั้งหมดใช่ครับถูกไหมฮะแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าก่อนหน้านั้นนะฮะอาจารย์ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลายเลยคนเนี่ยถล่มเรียกว่าถล่มด่าก็ว่าได้นะฮะหลอกลวงหรือเปล่ารักษาโรคได้จริงไหมแล้วอีกหลากหลายคำถามอีกหลากหลายเรื่องราวที่ถูกด่าค่ะแล้วอาจารย์หายไปไหนทำไมถึงไม่ตอบโต้ฮะคือผมคิดว่าการที่ผมยอมให้สังคมว่าผมก่อนเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าเราเป็นอาจารย์เราต้องมีจรรยาบรรณต้องให้อภัยเราต้องมีเมตตาเขาไม่รู้ว่าเราทำอะไรเรายอมที่ไปศึกษาที่อเมริกา คือไปหาหลักฐานหรือว่าหลักข้อเท็จจริงมาดีกว่าแสดงว่ากระแสที่ถูกด่าถูกต่อว่าหลังจากนั้นอาจารย์บินไปอเมริกาเลยใช่ครับบินไปเพื่อศึกษาเหรอคะเพื่อไปศึกษาแล้วอยากรู้ว่าสิ่งที่คนไทยเนี่ยมีกระแสต่อต้านเนี่ยชาวต่างชาติต่อต้านไหม
คือไปที่นู่นจอต่างชาติไม่ต่อต้านแต่ให้การยอมรับบินไปอเมริกากี่ปีครับไปศึกษาปีเดียวครับหนึ่งปีเต็มๆนะทั้งปีเลยเหรอคะที่ไปศึกษาที่นั่นก็ไปเรียนภาษาด้วยแล้วก็ได้รับชาวต่างชาติที่เป็นนักพลังจิตเนี่ยเชิญเราไปบรรยายนะฮะเนี่ยบรรยายให้ฟังชาวต่างชาติก็สนใจกันเยอะมากเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาสนใจอะไรในพลังจักรวาลที่ได้มาพูดคุยหรือว่ามาหารือกันในครั้งนี้กับอาจารย์บ้างคะคือจริงๆคือเขาสนใจว่าเราเป็นคนไทยและคนไทยคนนี้อยากจะพูดอะไรอยากจะทำอะไรเขาให้โอกาสเราพอเราได้ส่งพลังอย่างนี้เหมือนที่เราส่งเนี่ยให้คนไทยเนี่ยเขาเกิดความสนใจว่าสิ่งที่เขาเรียนมารู้มามันมีประมาณนี้แต่สิ่งที่เธอทำมันมากกว่านั้นอีกเธอได้สิ่งเหล่านี้มาจากไหนอะไรเขาเกิดความสนใจทำไมเขาถึงสนใจและดูมีการนั่นคือทำท่าอะไรคะอาจารย์มันก็เหมือนว่าเรารับ energy คือพลังงานที่เป็นบวกคือถ้าเราซอยจากพลังคำว่าจักรวาลมาเนี่ยในหลักตรรกะวิทยาศาสตร์มันจะเป็นบวกลบคูณหารและชีวิตคนเราเนี่ยทุกวันแน่นอนมันต้องเจอทั้งเรื่องบวกและเรื่องลบนะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะตอนนี้นะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกๆเลยก็ว่าได้นะคะที่ถูกเปิดเผยออกไปและก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าอาจารย์นะจะมีการส่งพลังจักรวาลให้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยอาจารย์เอามือถือมาไหมคะเราจะต้องมีการกดแชร์นะคะเพื่อให้จักรวาลได้รู้ว่าเราเนี่ยกำลังจัดรายการอยู่นะคะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์นิดนึงนะคะอาจารย์กดแชร์ใน Facebook นะคะและหลังจากนั้นค่ะก็คือกดไปเลยให้ได้รู้ว่าอาจารย์มาเยือนรายการของเราแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตส่งโทรศัพท์มือถือมานิดนึงนะคะอาจารย์การส่งพลังจักรวาลเนี่ยส่งได้หลากหลายรูปแบบส่งได้หลากหลายแล้วแต่คนแต่ในทฤษฎีหรือว่าการปฏิบัติของผมเนี่ยผมก็มีแนวทางในการนับหนึ่งของสามมันเป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วก็เป็นทำให้คนเข้าใจง่ายที่สุดก็คือถ้าเราไปอธิบายอะไรมากเนี่ยมันคนก็จะไม่เข้าใจอีกนะครับแล้วนี่ในคลิปนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่คะเนี่ยอันนี้ก็เป็นการส่งพลังอะไรครับแต่ว่าคือทุกอย่างเนี่ยบางทีคนไม่เข้าใจว่าการที่เราออกท่าทางอะไรอย่างเงี้ยทำไปทำไมคือเราทดลองครั้งเดียวจบคือทุกอย่างต้องมีการทดลองเหมือนนักวิทยาศาสตร์อ่ะคือข้อเท็จจริงเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวคืออาจจะทดลองร้อยอย่างแต่ถูกอย่างเดียวอะไรประมาณนั้นแล้วบางอย่างมันก็จะดูแบบมันหลุดโลกแต่ว่าก็คือไม่เป็นไรเราไม่ได้สนใจตรงนั้นเราแค่อยากรู้ว่าทำแล้วเกิดผลไหมไม่เกิดผลเลิกไม่ทำอีกนี่คือฝนตกอ่ะฮะส่งพลังฟ้าผ่าไม่มีเสียงประมาณชั่วโมงนึงอยู่หน้าบ้านจ้าจ้าก็เลยลงคลิปคืออันนี้เป็นการส่งพลังไปไหนคะก็ทดลองครับไม่ได้ส่งไปไหนอ๋อเป็นการทดลองนะครับผู้ชมขาทดลองแต่คือส่งก็ส่งคือออกทีวีอยู่แล้วค่ะตอนนี้เรากำลังกดไลค์กดแชร์กันไปนะคะเกี่ยวกับอีกหนึ่งศาสตร์บอกว่าเป็นศาสตร์พลังจักรวาลแต่ว่าขอย้อนกลับไปก่อนที่อาจารย์จะเป็นบอกว่าตัวเองเป็นเทพโพสิอุที่หลายคนรู้จักในช่วงวัยเด็กของอาจารย์เนี่ยมีสัมผัสพิเศษอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวอาจารย์บ้างไหมคะจริงๆแล้วตอนเด็กๆเลยเนี่ยผมเป็นคนพูดแท้ค่ะแล้วเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เท่าไหร่แต่ด้วยว่าพอเราโตขึ้นมาสักอายุ20ค่ะมันไม่มีเหตุผลใดๆเลยนะครับเรื่องนี้ต้องบอกท่านผู้ชมคือเราอยากจะศึกษาค่ะแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมเองคือทำเองฮะว่าง่ายๆไม่ต้องมีใครมาบอกจากที่ผู้ใหญ่อยากจะให้เราเข้าวัดอะไรเงี้ยคือเราก็ทำมา3เดือนนะฮะมันก็เกิดผลครับการที่เราทำอะไรแบบจริงจังเนี่ยมันต้องมีผลลัพธ์ทำอยู่3เดือนผลที่ได้ตอนนั้นคืออะไรคะอาจารย์ผลที่ได้ตอนนั้นรู้สึกว่ามันมี energy มันมีพลังงานจากจิตที่สัมผัสออกทางกายเหมือนร่างกายเราเนี่ยมันมีประจุไฟฟ้ามันมีพลังงานที่มันวิ่งซ่าออกมาค่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องวิสารนะค่ะไอ้ทุกคนมีไฟฟ้าสถิตในร่างกายแต่จะใช้เป็นหรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่ของผมเนี่ยมันถูกดึงมาจากการทำสมาธิค่ะค่ะครับนั่นคือในตอนแรกตอนแรกนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าเรามีพลังงานบางอย่างอยู่ในตัวนะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยคุณผู้ชมสามารถกดแชร์นะฮะใน Channel 8ของเราได้เลยนะฮะเข้าไปที่ Facebook Fanpage CS8 นะฮะหลังจากนั้นก็กดไลค์กดแชร์ไปได้เลยนะฮะคุณผู้ชมอยากจะรู้เรื่องอะไรอยากจะฝากคำถามถึงเทพเพอร์ซิอุส X อย่างไรบ้างส่งคำถามส่งข้อความมาผ่าน Facebook Live ของเราได้เลยตอนนี้นะฮะรวมไปถึงค่ะทาง Twitter นะคะผู้ชมก็สามารถเข้าไปได้เหมือนกันที่ CS8 Thailand นะคะแล้วก็ตอนนี้เราสตรีมสดผ่าน YouTube นะคะก็สามารถรับชมได้เช่นกันที่ Channel 8 Thailand นะคะมากันต่อเลยนะอาจารย์ขาเราอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นเพอร์ซิอุสคะ
ก็อย่างที่บอกคือจะอมตะภูเนี่ยมันเป็นความเชื่อค่ะอมตะภูคือพระพิฆเนศมันเป็นความเชื่อของศาสนาพราหมณ์แต่พอเราเป็นหลักจักรวาลจริงๆเนี่ยมันเหมือนที่บอกว่ามันเป็นการเชื่อมโยงกับหลายๆสิ่งมันเข้าสู่จักรวาลแล้วมันต้องไปเห็นหลายๆอย่างมันก็จะมีมากมายคือไม่ใช่แค่พอสิอูสิ่งที่ไปเจอมันมีทั้ง ET มนุษย์ต่างดาว มันมีทั้งเทพที่ไม่ได้อยู่ในศาสนามันมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกเยอะเพราะเขาเรียกอจินไตยที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้แต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีจริงพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกบอกว่ามีมนุษย์ต่างดาวนะถ้าไปอ่านดีๆท่านบัญญัติไว้นะครับดังนั้นพอเราไปในจักรวาลเนี่ยมันทำให้เราเกิดสิ่งที่นอกเหนือจากหลักคำสอนพุทธเจ้าคือตอนนั้นจริงๆมีจุดเริ่มต้นที่เริ่มเห็นพลังอะไรบางอย่างแล้วเริ่มมีคนสนใจมาเชื่อในศาสตร์นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะมีคนอื่นๆนะคะคือจริงๆแล้วพอเป็นเพอร์ซิอุสเนี่ยลูกศิษย์ถอยไปเยอะมากค่ะถอยเพราะว่าตามจากอมตะภูคือดังจากอมตะภูอมตะภูก็คือเป็นพระพิฆเนศใช่ค่ะคือดังมาจากตรงนี้ก็เปลี่ยนออกทีวีเลยบอกว่าต่อไปนี้อาจารย์เป็นเพอร์ซิอุสแล้วไม่ใช่อมตะภูคนปรับตัวไม่ทันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไปประกาศออกทีวีลูกศิษย์ก็เลยถอยความศรัทธาออกมาดูอยู่ห่างหายไปห่างหายไปแต่พอ2เดือนกลับมาพีกกว่าเดิมด้วยกระแสโชคลาภกระแสอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาเป็นความเชื่อความศรัทธาแต่นั่นแหละทำไมจากอมตะภูมิแล้วถึงมาเป็นเพอร์ซิอุสเพราะอะไรคะทำไมถึงได้เปลี่ยนมันเป็นช่วงที่เบญจเพสพอดีครับตอนนั้นมันมีหมอดูคนนึงครับเขาทำนายว่าผมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตอนเป็นเจ้าเพศซึ่งผมก็คิดว่าเราไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรแล้วเพราะว่าเราสะสมไอ้ตรงนี้มาเนี่ย3ปีเนี่ยออกทีวีเนี่ยเรามีฐานแฟนคลับของเราแน่นแล้วแล้วอยู่ดีๆพอเข้า25เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครั้งยิ่งใหญ่เลยล่ะว่าง่ายๆคือเป็นปรากฏการณ์ชีวิตเลยนะเขาถ้าฝรั่งเรียกว่า pass out คือการหมดสติหมดสติคือไม่ใช่ตายนะหมดสติคือเราหลับไปช่วงขณะช่วงขณะที่เราหลับเนี่ยเราไปสัมผัสอีกทีเนี่ยก็คือไปเจอพระสิอุตพระสิอุตไม่ใช่ไปเจอเป็นตัวนะไปเจอดวงจิตเขาทีนี้พอคุยกันคุยมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากให้เราอ่ะช่วยถ่ายทอดเรื่องราวใหม่ๆผมก็เลยไปเนี่ยฮะทำเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวใหม่ๆของเพอร์ซิอุสใช่เนี่ยก็เลยไปทำหนังสือใช่ครับหนังสือเพอร์ซิอุสดูภายนอกนี่เหมือนเป็นหนังสือการ์ตูนใช่ครับก็คือดีไซน์ออกมาให้มันเป็นหนังสือคอมิกเป็นการ์ตูนเป็นไซแอนฟิคชันนะครับแต่คือตรงจริงเนี่ยชื่อเพอร์ซิอุส X ค่ะก็คือมันเป็นปฐมบทใหม่เขาเรียกว่ามันเป็นมหากาพย์เขาเรียกว่ารวมคาแรคเตอร์ทั่วจักรวาลค่ะคือว่าง่ายเหมือนเราไปดูอเวนเจอร์เลยแล้วมันยิ่งใหญ่ประมาณนั้นอะแต่มันเป็นความเชื่อวงการความเชื่อมันเป็นจักรวาลความเชื่อคือรวมหมดเลยอันนี้เรียกว่าไม่ได้เป็นตัวละครแต่เรียกว่าเป็นลักษณะของแต่ละตัวเนี่ยค่ะที่เห็นนี่คือเรียกเป็นอะไรคะก็เรียกว่าก็ถ้าเรียกเป็นตัวละครก็ได้แต่ที่มันเป็นสิ่งที่เราไปสัมผัสมาช่วงที่เราเป็นเพอร์ซิอุสว่าเดี๋ยวในจักรวาลนี้มีอะไรบ้างในหนังสือเล่มนี้จะมีมนุษย์ต่างดาวในตัวละครนี้มีอะไรบ้างมีมนุษย์ต่างดาวมีเทพอียิปต์มีพ่อมดมีเพอร์ซิอุสมีซูสมีเฮงเจียมีของจีนด้วย อะไรเงี้ยมันก็จะมีมากมายสารพัดคาแรคเตอร์แล้วข้างในเล่มนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอาจารย์ข้างในก็จะเป็นเปิดไปก็เปิดไปก็เป็นตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษครับเพราะว่าตอนนี้จำหน่ายที่ออนไลน์ในเว็บอเมริกามีจำหน่ายด้วยนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหลายๆคนบอกว่าอาจารย์ดูหนังมากเกินไปหรือเปล่าเล่นเกมออนไลน์มากไปหรือเปล่าทำไมมันใกล้เคียงกับเกมออนไลน์ใกล้เคียงกับตัวละครในจินตนาการซะเหลือเกินคะก็จริงๆต้องบอกครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นมิติใหม่ไม่เหมือนแน่นอนคือถ้าคุณเคยเล่นเกมอะไรที่คุณบอกเนี่ยสิ่งนี้ล้ำกว่าเพราะว่าเป็นมิติที่มีมากกว่าตัวละครมีมากกว่าหนึ่งสองมันเป็นอะไรที่ฉีกประเด็นเขาเรียกว่าฉีกออกไปเลยจากสิ่งที่เราตัวตนเรานะครับแล้วรวมถึงว่าในเล่มนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าคุ้มค่ามากกับการที่คุณได้อ่านเรื่องหนึ่งเรื่องแต่คุณจะได้ท่องไปกับจินตนาการที่มันมากมายนี่ข้อความใน Facebook Live ของเรานะฮะเขาบอกว่าหนังสือเก่าจังค่ะอาจารย์นะใช่ครับทำไมหนังสือเก่าแบบนี้เพราะอะไรฮะเพราะนี่คือต้นฉบับต้นฉบับเลยนี่คือต้นฉบับครับฉบับแรกเลยฉบับแรกเลยนะฮะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ามีคุณผู้ชมส่งข้อความมานะฮะบอกว่า
1บวก1บวก4บวก6เท่ากับ11คืออะไรคะ11คือวิวัฒนาการค่ะนะครับก็คืออันเนี้ยเป็นหลักใหม่ล่าสุดเลยที่ผมกำลังจะพูดให้คนฟังค่ะนะฮะแต่ยังไม่ได้พูดที่ไหนเลยนะครับคืออันนี้ลูกศิษย์ผมแน่น่าจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะฮะเขาเข้าใจว่าผมจะพูดถึงอะไรเขาต้องเอาไปทำในชีวิตประจำวันละค่ะเนี่ยอันนี้เขาเอาไปเล่นละทฤษฎีหรือว่าหลักความจริงที่ผมพูดคือเล่นกับตัวเลขเนี่ยฮะใช่เป็นการบวกลบคูณหารตัวเลขหรือยังไงฮะคือผมถามง่ายๆเลยครับคนเราสัมพันธ์กับตัวเลขไหมสัมพันธ์ค่ะทั้งชื่อวันเดือนปีเกิดอายุเบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขบ้านเลขที่คืออันนี้มันเป็นลูกของตัวเลขค่ะกันของตัวเลขคือเวลานะฮะแล้วผมก็สอนลูกศิษย์ผมในเฟซเนี่ยว่าคุณรู้จักเวลาหรือยังเขาบอกยังไม่รู้จักรู้ว่าเวลาแค่บอกว่ากี่โมงแค่นั้นแต่ผมไปค้นพบสิ่งที่มันมีประโยชน์มากๆนะครับซึ่งวันนึงผมเชื่อว่าสิ่งนี้อาจจะพัฒนาขึ้นมาเป็นกลไกเป็นเทคโนโลยีเหมือนนาฬิกาข้อมือได้หรือเป็นเครื่องมือบางอย่างที่ทำให้คนใส่ได้นะฮะคือเราจะต้องอธิบายพื้นฐานให้ฟังก่อนว่ามันคืออะไรวันนี้ก็บวกมาอย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกก่อนว่าพยัญชนะของเวลาเนี่ยเวลามีเลข1ถึง12ถูกไหมครับค่ะดังนั้นเลข1ถึง12เนี่ยมันคือพยัญชนะของเวลาค่ะถ้าเราเข้าใจแค่12ตัวปุ๊บเราจะมองความเป็นจริงแล้วว่าเรื่องแค่นี้เส้นผมบางภูเขาไม่รู้แต่ถ้ารู้แล้วจะตื่นรู้เลยนะครับ1คือแปลว่าเกิดค่ะ2แปลว่าคู่3โลกมนุษย์ค่ะ4ความรู้สึก5การเคลื่อนไหวค่ะ6ความไม่แน่นอน7ความศรัทธาความเชื่อค่ะ8วงจรซ้ำซาก9ปัญญาค่ะ10สร้างสรรค์11วิวัฒนาการความวุ่นวาย12คำตอบนี่คือตัวเลขทั้ง12ตัวเลขนะที่อาจารย์จะสื่อบอกว่าวันเวลาเนี่ยมีผลกับชีวิตเราอย่างแน่นอนนะฮะเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าขอโทษทีค่ะพิมพ์ผิดนะคะ1บวก1บวก4บวก6เท่ากับ12นะฮะแบบนี้รวมไปถึงเขาบอกว่าเอาดีเจต๋องไปทดลองในรายการได้ไหมดีเจต๋องคือใครคะนะคะคุณผู้ชมส่งข้อความมาได้นะฮะว่าดีเจต๋องคือใครนะอ่ะถามกันต่อเลยนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจารย์มีการนับ1 2 3ในการรักษาโรคด้วยใช่นับยังไงคะแล้วรักษาโรคยังไงฮะก็มันเป็นรายการสดค่ะทีเนี้ยคนทางบ้านเนี่ยเรามานั่งคิดประเด็นกับช่องว่าเอ๊ะเราจะช่วยคนยังไงให้มากที่สุดค่ะมันทํายังไงดีครับทุกคนดูละหมื่นคนเนี่ยค่ะเราจะทํายังไงให้เขารู้สึกว่าเขาได้อะไรจากรายการนี้เขาได้อะไรจากเราและเขาเสียเวลาดูรายการเราเนี่ยเราจะช่วยเขายังไงดีค่ะเราก็เลยได้ตรงนี้มาว่าอ๋อถ้าเรานับคนเดียวเนี่ยแต่มันเป็นเครือข่ายสัญญาณมันออกจากเราคนเดียวแต่คนดูที่ดูอยู่เนี่ยมันมากมายมหาศาลเนี่ยถ้าเขานับตามเราเนี่ยเขาน่าจะได้พลังจากเราทั่วถึงนะต่อให้อยู่คนละที่ก็เถอะเราถ่ายทอดสดมันก็ดูกันได้ทุกที่นี่เราคิดอย่างนี้แต่ถ้าเราส่งคนเดียวแต่พลังเราน่าจะไปถึงทุกคนค่ะคืออาจารย์ก็เลยนับแบบนี้แต่ว่าแน่นอนมันก็ต้องมีคน2กลุ่มแล้วเชื่อว่าอาจารย์ไม่น่าจะเจอคน2กลุ่มคือ1ประเภทที่เป็นลูกศิษย์กับอีกประเภทนึงบอกเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องเลอะเทอะไหมอ่ะจากประเภทของงมงายอาจารย์เจอกระแสอะไรบ้างในด้านนั้นที่มองว่าเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องเลอะเทอะอาจารย์เจอกระแสอะไรบ้างคือจริงๆผมมองว่าคำว่างมงายมันไม่อยู่ที่ความเชื่อค่ะคือทุกสิ่งมันงมงายได้หมดนะฮะถ้าเราไม่มีสติค่ะนะครับก็คือสติมันควบคุมทุกอย่างค่ะดังนั้นคือความงมงายเนี่ยมันอยู่ในทุกอย่างค่ะนะฮะคือไม่ได้อยู่แค่ตรงความเชื่อนะฮะดังนั้นคือการที่เรามองว่างมงายเนี่ยคือเรายังไม่ได้ศึกษาจริงนะฮะแต่คือคนจะมองว่ามันประหลาดมันไม่เหมือนใครหรืออะไรเราไม่อาจจะห้ามความคิดของใครได้แต่สิ่งที่เป็นตัวเราเท่านั้นเนี่ยที่เราจะรู้ค่ะนะครับค่ะแล้วคนที่เชื่อบ้างอ่ะในกลุ่มคนที่เชื่อทำไมเขาถึงเชื่อและศรัทธาในตัวอาจารย์คิดว่าเขาก็ต้องได้รับอะไรบางอย่างจากเราคนเราจะเชื่อจะศรัทธาจะต้องเดินทางจากเนี่ยต่างจังหวัดต่างประเทศมาหาเราเนี่ยเสียค่าตั๋วทุกอย่างเนี่ยค่าเดินทางค่าเสียเวลาค่ะมันต้องมีบางอย่างมันต้องได้รับอะไรทุกอย่างถึงจะเดินทางมาหาเราเนี่ยใช่ไหมครับเขาต้องได้รับอะไรทุกอย่างและสิ่งที่อาจารย์ส่งไปเนี่ยนับ1 2 3แล้วก็ส่งพลังไปคุณผู้ชมทางบ้านเขาได้อะไรบ้างคะ1เลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะมันเป็นกำลังใจที่ดีค่ะอันนี้มองเนี่ยไม่ได้มองเรื่องของพลังนะเหมือนอาจารย์ให้พลังจะได้ไม่ได้ก็คือได้รู้สึกดีอ่ะค่ะมีคนมาให้พลังบวกมีแบบทุกคนพูดอย่างนี้เดี๋ยวนั่งสมาธินะเดี๋ยวอาจารย์ส่งพลังให้นะคือไอ้เรื่องอภินิหารมันมาทีหลังแต่สิ่งที่ได้ก่อนคือความรู้สึกแหละผูกพันความรู้สึกที่ว่า
มันอยู่ใกล้กันแม้แต่ห่างไกลรู้สึกถึงความศรัทธาความเชื่อที่มันส่งถึงกันได้เหมือนเขาดูเราเนี่ยเขาได้สัมผัสเราไม่ใช่แค่นั่งดูหน้าจอแต่เหมือนได้คุยกับเราได้รู้สึกถึงตัวตนเราเขาจะไปปรุงแต่งหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยมันเหมือนอ่ะผมบอกฮัลโหลผมพูดฮัลโหลผมก็เปลี่ยนเป็น1 2 3ก็ได้ไม่ผิดผมจะทักทายเขาแบบนี้ก็ได้เจอหน้าผมบอกอ่ะ1 2 3สวัสดีครับเงี้ยนะก็เป็นการส่งสัญญาณนะฮะนั่นคือก่อนหน้านั้นที่นับ1 2 3ในการรักษาโรคแต่เพอร์ซิอุส X ครั้งนี้ร้อนแรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมแตกต่างมีวิธีการรักษาหรือว่าเพิ่มเติมการให้พลังอย่างไรบ้างคะเลขมันก็เป็น1จาก1ถึง3เนี่ยมันก็เป็นเลข1ถึง12ค่ะนะครับก็คือว่าง่ายๆเนี่ยคนเรามันมีโค้ดค่ะผมไม่รู้ว่าพูดไปจะทันหรือไม่ทันยังไงเพราะเป็นสิ่งใหม่อยากจะบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีรหัสชีวิตนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราล็อกรหัสไว้แค่1 2 3แต่ทุกวันนี้เรากระจายไปถึง1ถึง12นะฮะคือแต่ละคนเนี่ยจะมีเลขว่ายังไงเลขอย่างเนี้ยเราทำวงการบันเทิงก็เลข1010แปลว่าบันเทิงอ่ะมันก็ขึ้นแล้วรหัสเลข10คือบันเทิงสร้างสรรค์อ๋อเนี่ยมันก็จะอย่างน้องอู้ล่ะคะนางเอกสาวสวยสาวงามเลขอะไรคะเลข5 5แปลว่าขันธ์5ขันธ์5คือมีร่างกายที่งดงามเห็นไหมมันอิงหมดเลยหลักที่ผมพูดไป1 12ค่ะเอาตัวเลขมาอิงได้หมดกับทุกอย่างคือนี่คือหลักความจริงค่ะพอรู้หลักนี้ปุ๊บเนี่ยคนจะเกิดอะไรครับมันจะเกิดสิ่งแรกเลยค่ะคือตัวสติพอมีสติปุ๊บเนี่ยปัญญามันเกิดพอมันเกิดปัญญามันเกิดทางออกค่ะแล้วเมื่อเกิดทางออกมันไม่งมงายแล้วมันไม่งมงายจะบอกว่างมงายไม่ได้แล้วเพราะคุณมีสติรู้นี่ข้อความใน Facebook Live นะคะเขาบอกว่าเวลาลูป1ถึง12คืออะไรครับขออธิบายนะครับเมื่อกี้ที่อธิบายให้ฟังค่ะ1ถึง12คือชีวิตของวงจรวัฏสงสารในรูปแบบตัวเลขประกอบไปด้วย1คือการเกิดค่ะ2คือคู่ค่ะ3คือโลกมนุษย์4คือความรู้สึก5คือการเคลื่อนไหว6คือความไม่แน่นอน7คือความเชื่อ8คือวงจร9คือปัญญา10คือสร้างสรรค์11คือวิวัฒนาการ12คือคำตอบเนี่ยชีวิตเราจะวนบุบและสิ่งเนี้ยอีกหน่อยผมตั้งใจว่าผมจะเอาสิ่งเนี้ยมาวิวัฒน์ขึ้นให้คนจับต้องได้เป็นเทคโนโลยีคือใส่โปรแกรมไปเลยคือว่าง่ายวิธีการคือให้เราบวกเลขปัจจุบันและอันนี้ผมโชว์มือถืออ่ะค่ะนี่กี่โมงครับตอนนี้11:52 นาทีค่ะของผมไม่ตรงเนาะ11ของอาจารย์11:55นาทีสมมุติว่าเอาเวลาไหนก็ได้เอา55ใช่มั้ย55แล้วกันเราบวกเป็นเท่าไหร่10 12 12 12คือคำตอบบทสรุปนี่คือผมก็ได้หยิบคำเนี้ยคำว่าบทสรุปเนี่ยมาใส่เป็นประโยคผมก็จะบอกว่าเนี่ยคือบทสรุปใหม่การกลับมาของผมเข้าใจมั้ยฮะเหมือนเราหยิบสิ่งนี้มาอิงความเป็นจริงในปัจจุบันเพื่อให้เกิดสติคือตอนนี้เราไม่มีตัวไหนเลยเตือนสติเราได้คือทุกวันที่ถามพิธีกรสองคนว่าอะไรที่เป็นตัวทำให้เรามีสติที่สุดนอกจากตัวเราเองนอกจากตัวเราเองคือจริงๆถ้าเกิดอู้เองก็น่าจะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เตือนสติที่สุดคือโหยากจังเลยอ่ะน่าจะเป็นครอบครัวนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะเราเจอสภาวะอะไรวันๆบวกลบคูณหารเข้าไปเจอมรสุมทั้งดีและไม่ดีปัญหาชีวิตบางคนเครียดบางคนจะล้มละลายบางคนเป็นหนี้สินและสติจะอยู่ตรงไหนล่ะเขาไม่มีหรอกถึงเวลาจริงเขาไม่ทันเราไปนั่งสอนธรรมะเขาอย่างเงี้ยกอไก่ขอไข่เงี้ยมันไม่ได้ผมถึงบอกว่าวันนึงอ่ะผมอยากจะสร้างโปรแกรมขึ้นมาที่เป็นโปรแกรมเตือนสติคนหรือว่าควบคุมสติได้คือเขาดูแวบนึงเกิดเลยใส่ข้อมือเนี่ยเห็นแล้วเกิดเลยเห็นแล้วเกิดเลยเป็นสัญญาณสัญญาณให้เขาอย่างนี้เนี่ยแหละคือจักรวาลส่งสิ่งนี้มาต้องบอกอาจารย์แบบนี้นะฮะ Perseus X ในเวอร์ชั่นนี้พิเศษกว่าที่อื่นเลยก็ว่าได้และก็ต้องบอกแบบนี้หลายๆคนนะฮะตอนนี้กำลังท้อแท้ในชีวิตหมดหวังในชีวิตเงินทองร่อยล้อนะฮะเงินเดือนน้อยเต็มทีกำลังท้อแท้อยู่หน้าจอทีวีอาจารย์อยากจะบอกอะไรหรืออาจารย์อยากจะส่งพลังอะไรไปให้กับคนดูทางบ้านบ้างคะก็อยากจะส่งพลังให้ครับคือผมเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนกำลังมีปัญหาค่ะนะครับปัญหาหลากหลายที่กำลังประสบอยู่และจริงๆแล้วเนี่ยเหนือพลังที่เหนือที่สุดนะครับคือเหนือกว่าอภิธิหารทุกอย่างก็คือคำสอนพระพุทธเจ้าคือเรื่องของสติ
ท่านบอกเลยสติคือยาที่พิเศษที่สุดแต่ยาพิเศษที่สุดมันหายไปจากโลกใบนี้แล้วเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเร่งรีบสติมันอย่างรถอะดูสังคมก็ได้ผมยกตัวอย่างข่าวออกทุกวันขับรถปาดหน้ากันอย่างเงี้ยมีสติไหมไม่มีมันไม่มีหรอกอย่างเงี้ยใครก็เห็นผมยกตัวอย่างได้หมดดังนั้นคือถ้าคุณมีสติคุณมีเครื่องมือเตือนสติแล้วคุณใส่ไว้ที่ข้อมืออย่างเงี้ยคุณมองปุ๊บเกิดสติมองเกิดสติจบแล้วมันจะแก้วงจรหมดเลยนะมันแก้ทั้งแบบเขาเรียกว่าแก้ที่แก่นของมันเลยอันนั้นคือจุดประสงค์ของอาจารย์แต่อาจารย์คำถามอีกอันนึงที่หลายคนอยากรู้ว่าทำทั้งหมดไปเพื่ออะไรก็เพื่อช่วยสังคมเนี่ยนะครับถึงยอมโดนยอมโดนประจานแล้วไม่โต้ตอบขนาดนี้ก็คือเนี่ยวันนี้คนเริ่มเห็นแล้วว่าอาจารย์พูดถึงอะไรแล้วมีความเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ถ้าเรามีความตั้งใจนะอย่างสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยข้อเท็จจริงอ่ะเนี่ยอย่างบอกเลยทำพิธีกรเลขสิบนะมันเพิ่มมันก็เลขสิบจริงๆคุณอุร่างกายแบบงดงามมาเลขห้าเนี่ยมันก็คืออิงได้หมดทุกอย่างอิงกับเรื่องตัวเลขหนึ่งเรื่องนะฮะกับการปล่อยพลังเนี่ยหนึ่งสองสามช่วยคนเป็นอัมพาตได้จริงเหรอฮะอาจารย์ก็มีคลิปค่ะมีคลิปฮะใน YouTube ลองไปดูได้อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมทำได้หรือไม่ได้แต่ว่าผลลัพธ์มันคือได้ค่ะเพราะคนก็มีพยานในคลิปเป็นร้อยเป็นพันนะฮะเนี่ยอย่างคุณป้าเนี่ยมาหาผมเนี่ยถือไม้เท้าหาผมค่ะนะครับผมก็บอกผมส่งพลังให้ฟรีผมไม่คิดเงินด้วยค่ะแล้วก็ขอถ่ายคลิปไว้แล้วกันเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าหลังจากนี้ส่งไปแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีภาพให้ดูหลังจากนี้นะครับว่าเกิดหน้าม้าหรือเปล่าคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอุ้ยคุณป้ารู้จักกับอาจารย์หรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องอยากให้ทุกคนเนี่ยมองที่การกระทำว่าเรากระทำไปเนี่ยเราช่วยคนให้มองที่เจตนาค่ะนะไอ้ส่วนวิธีการเนี่ยบางทีมันไม่ถูกใจคนค่ะแล้วเหมือนอาหารเนี่ยคนเราชอบไม่เหมือนกันเราบอกอร่อยเขาไม่อร่อยอ่ะมันก็ไม่อร่อยเหมือนกันข้ามนะครับดังนั้นคือให้มองที่การกระทำดีกว่านะฮะว่าผมทำไปแล้วผมได้อะไรอย่างเนี้ยผมเนี่ยฝรั่งเนี้ยมาหาผมอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่คนไทยทั้งอเมริกาทั้งรัสเซียทั้งญี่ปุ่นหลายมาให้รักษาโรคใช่ครับเนี่ยมาหาผมเนี่ยเขาเดินไม่ได้คนนี้20ปีเนี่ยเขามาหาผมเนี่ยเขาหนึ่งเขามีความศรัทธาเนี่ยผมก็เขียนเนี่ยพลังงานจากวานลงกระดาษแล้วก็เอาให้เขาเท้าเหยียบเอาแค่นี้เองสักพักหนึ่งเขามีแรงขึ้นมาถึงเขาบอกว่าถึงกล้ามเนื้อเขายังขยับได้ไม่ร้อยแต่สิ่งที่เขารู้สึกได้กับตัวเขาคือเขามีพลังมีพลังใจมีกำลังใจที่อยากจะมีชีวิตต่อแค่นี้มันก็เกินพอแล้วเคสนี้เป็นคนที่เดินไม่ได้มา20ปีแล้วเหรอใช่ครับแล้วจู่ๆมาเจออาจารย์อันนี้ครั้งแรกไหมคะอันนี้ครั้งแรกที่อเมริกาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขานี่คือยังไงบ้างคะอาจารย์เดินได้หรอเขาร้องไห้ก่อนเลยครับอย่างแรกเขาแฮปปี้เขารู้สึกปึบเรื่องปิติมากว่าคือหมดหวังไปแล้วชีวิตแล้วแบบเรากลับมาให้ความหวังเขาแล้วก็ทำให้เขามีพลังที่จะสู้ต่อไปนะฮะแล้วบนมือกับบนตัวเขาคืออะไรคะที่มีกระดาษด้วยแล้วก็มีก้อนสีคล้ายๆทองสมัยก่อนผมทำชิปค่ะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งฮะที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยฮะสามเหลี่ยมคือนี่คือ Wi-Fi จักรวาลก็คืออย่างที่ผมบอกคือพอเราเข้าจักรวาลแล้วเนี่ยเราจะได้รับบางสิ่งบางอย่างมายืนยันนี่ก็สิ่งหนึ่งที่ผมสร้างเองคือคุยดีคนจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีบางอย่างมาบอกไม่ใช่ว่าอยู่ดีคนเราคิดได้ทำได้เองเราไม่ได้อัจฉริยะนะฮะดังนั้นต้องมีคนมาบอกเราว่าให้สร้างรูปแบบนี้ใช้ส่วนผสมกี่เปอร์เซ็นต์และนี่มันคือพีระมิดพีระมิดก็คือสากลเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วอันนี้มีเสียงร้องออกมานี่คือเสียงอะไรคะอาจารย์เสียงผู้หญิงร้องออกมาเป็นเสียงร้องอย่างเงี้ยมันเป็นการที่ทำให้รู้สึกว่าคนคนนี้เขามีปัญหาทางจิตใจพอเราบำบัดเขาเนี่ยเหมือนเขาอยากจะร้องไห้ร้องออกมาแบบว่าเขาเจ็บปวดหัวใจวิญญาณเขาถูกกระทำมาเยอะผมก็บอกว่าคุณไม่ต้องอายผมนะคุณอยู่ต่อหน้าผมเนี่ยปลดปล่อยมาเลยเพราะว่าผมมีหน้าที่รักษาคุณดังนั้นคุณคือปลดปล่อยมาออกมาเลยเต็มที่ไม่ต้องอายคุณอยากจะร้องอยากจะอะไรก็ปล่อยมาเลยเนี่ยเขาก็เลยร้องมาปลดปล่อยออกมาเลยแบบนี้แสดงว่าอุปกรณ์ในการที่จะส่งพลังก็ต้องมีอุปกรณ์ด้วยเห็นอาจารย์มีเหมือนนี่แท่งอะไรสักอย่างนึงอันนี้เขาเรียกโอเบลิกซ์โอเบลิกซ์เนี่ยมันจะมีทั่วโลกมันเป็นแท่งเหมือนคล้ายๆอนุสาวรีย์บ้านเรานั่นแหละแต่มันจะมีทั่วโลกไอ้แท่งเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นปริมากรรมนะครับที่คนสร้างขึ้นเนี่ยเพื่อมีความเชื่อว่าเพื่อเป็นการเชื่อมต่อจักรวาลนะแต่อันนี้คือผมอะไม่รู้จักสิ่งนี้เอาตรงๆเลยแต่พอไปอยู่จักรวาลแล้วถึงรู้จักเขาให้ความรู้มาว่าสิ่งนี้คืออะไรยังไงก็คือจะวางไปในส่วนไหนก็คือจะช่วยปล่อยพลังไปในส่วนนั้นอย่างเงี้ยฮะเป็นกระตุ้นเป็นฟ้าสถิต
บางทีมันตายเซลล์มันตายคืออย่างที่ผมบอกง่ายๆหลักจักรวาลคือบวกลบคูณหารคือถ้าสมมติพลังลบก็เยอะเราก็ใส่พลังบวกเข้าไปแค่นั้นเองค่ะที่สุดของเคสนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นครับแต่ยังไม่หายแต่ว่าเขามีเขาเรียกว่ามี energy ที่เป็นบวกแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นดีจากข้างในคือจิตใจที่มันก็ทำให้มีพลังของเหี่ยวก็มีพลังกลับมาใช้ชีวิตได้ที่เป็นขั้นตอนแสดงว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยสำคัญมากๆคือกำลังใจและพลังใจที่เขาสามารถขับเคลื่อนให้ร่างกายของเขาเนี่ยสดใสยิ่งขึ้นแบบนี้เหรอคะถูกต้องอย่างบางวันเนี่ยเรายอมรับเราเป็นมนุษย์เนาะเรามีขี้เกียจอ่ะขี้เกียจเราไม่อยากทำอะไรแต่ถ้าเรามีใจอยากจะทำร่างกายมันก็ไปทำแล้วแต่ถ้าใจไม่ไปกายก็ไม่ไปค่ะเพอร์ซีอุสเอ็กซ์ในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอีกหนึ่งบทบาทก็คือการเป็นโค้ชพลังจิตครับโค้ชพลังจิตคืออะไรคะอาจารย์คือคนเราเนี่ยมันมีความเป็นจิตที่หลายเลเยอร์ค่ะอย่างเช่นคนเราเนี่ยมีจิตสำนึกจิตใต้สำนึกและจิตเหนือสำนึกค่ะนะครับบางคนเนี่ยมีจิตใต้สำนึกตั้งแต่เด็กที่ถูกปลูกฝังมาและให้มีปมในใจอาจจะถูกเลี้ยงมาแบบตามใจบ้างถูกตีบ้างหรือว่าเป็นลูกช้างบ้างที่ไม่มีใครสนใจสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนเลยยังทับถมอยู่ในจิตใต้สำนึกะนะพอเราใช้ชีวิตในจิตสำนึกเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าไอ้สิ่งนี้ตกตะกอนอยู่ในร่างกายในจิตวิญญาณของเราแต่บางครั้งเราก็จะแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ออกมาให้ผู้ใหญ่เห็นหรือคนรอบข้างเห็นโดยไม่เจตนานะฮะโดยที่เราขาดสติไปนะครับดังนั้นการเป็นโค้ชพลังจิตเนี่ยคือการกำจัดไอ้จิตใต้สำนึกตรงนี้แหละค่ะนะฮะหรือว่าให้เขาได้พูดออกมาว่าเฮ้ยเด็กเนี่ยมีอะไรบางคนร้องไห้บางคนแบบกลัวมีความกลัวตุ๊กแกกลัวงูกลัวแมงสาบกลัวสารพัดอย่างเนี่ยตั้งแต่เด็กเพราะถูกปลูกฝังมาบางคนบอกเนี่ยผลไม้มันเป็นสิ่งไม่ดีนะอย่าไปกินนะเด็กก็เชื่อโตมาไม่กินผลไม้ทุกชนิดเลยเอาแล้วอย่างนี้ร่างกายขาดสารอาหารอีกเพราะไปเชื่อใต้สำนึกใช่นะฮะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะหลังจากที่อาจารย์รักษาแล้วหรือส่งพลังจิตแล้วเนี่ยค่ารักษาหรือว่าค่าช่วยเหลือเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะผมแบ่งเป็น2อย่างค่ะคือคนที่ไม่มีก็คือฟรีค่ะแต่คนที่มีก็เริ่มต้นที่ 3,000 ถึงหลายแสนค่ะค่ะต้องบอกแล้วว่าหลายแสนหลายแสนมีคนกล้าทุ่มเป็นหลายแสนเลยเหรอมีครับหลายแสนคือรักษาโรคเหรอคะมันไม่ใช่การรักษาผมต้องบอกก่อนผมรักษาตั้งแต่จิตวิญญาณฮิลลิ่งตั้งแต่จิตใต้สำนึกคืออย่างที่เล่าย้อนกลับไปเมื่อกี้ตั้งแต่ปมในใจจนถึงจิตสำนึกแล้วก็ขึ้นไปจิตเหนือสำนึกแล้วมันถึงจะส่งผลออกมาเป็นกายภาพภายนอกคุณเคยได้ยินคนป่วยเป็นมะเร็งแล้วอยู่ได้เป็นปีไหมเคยได้ยินเขาอยู่ได้ยังไงทั้งที่หมอบอกคุณต้องตายแล้วเขาอยู่เพราะอะไรตัวเดียวกำลังใจใช่ดังนั้นการที่เราให้พลังบวกเนี่ยมันอัศจรรย์มากๆมันเป็นอะไรที่ต่อชีวิตคนได้ให้ยืนยาวหรือสามารถที่จะทำให้เกิดปาฏิหาริย์ได้มากมายจริงๆบางทีปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 100% อาจจะมาจากตัวเขาเองที่เขามีกำลังใจแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตเองก็ได้คือฟังดูแล้วศาสตร์ของพลังจักรวาลเนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของกำลังใจเป็นหลักสำคัญเลยมันพลังจักรวาลคือการให้การให้นะฮะแต่ในเมื่อที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะว่า1เราไปร่ำเรียนมาเราได้ใบประกอบวิชาชีพมาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการร่ำเรียนถึงต่างประเทศอเมริกาเนี่ยคอสมันสูงมากแล้วเราไม่ได้เรียนแค่อเมริกาเราเรียนกับมาเลเซียเรียนกับอเมริกาเรียนกับคนไทยคือมันรวมๆนี่มันก็หลายล้านบาทนะครับดังนั้นคือการที่เราคิดว่าเราเสียรายได้ตรงนี้ไปเนี่ยเรามีความรู้พอแล้วที่เราจะช่วยคนได้จริงๆโดยที่ให้คนเนี่ยทดลองได้แล้วอย่างน้อยเนี่ยเขามานั่งคุยกับเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าถึงแล้วต้องวางเงินเลย 30,000 เขาต้องคุยก่อนไม่มีใครมันเห็นหน้าแล้วอ่ะอาจารย์ผมจ่ายเลยแสนหนึ่งมันไม่มีหรอกงั้นน่ะแต่คือเขาคุยกับเราเนี่ยเขาได้อะไรเขาจะรู้แล้วไม่มีใครบอกได้นอกจากตัวเขาเก็บแพงไปไหมคะ 90,000 แสน 200,000 300,000 ราคาสูงไปไหมคะคือจริงๆแล้วผมก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นโค้ชพลังจิตนะฮะคือมันก็เป็นเรทประมาณนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเรทจริงๆก็ประมาณนี้แหละครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยผมก็ได้เอาสิ่งหนึ่งที่เรียนเนี่ยมารวมกับหลายๆสิ่งทำให้สิ่งหนึ่งเนี่ยมันเหมือนประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยสมมติว่าป่วยมาหาเราเนี่ยเราอาจจะช่วยเขาได้มากกว่าที่เขาคิดก็คือสมมติเขามาหาเราเรื่องปวดขาเนี่ยแต่เราไปรู้จิตเขาอะปมในใจเขาอะให้เขาคลายออกมาเนี่ยครอบครัวเรื่องความรักกลายเป็นว่าโบนัส
คือคุณมาเลือกปลดขาแต่คุณได้ครอบจักรวาลไปเลยอย่างเงี้ยเคสไหนที่ช่วยเหลือได้แบบปาฏิหาริย์บ้างคะคิดว่าเขาจะไม่รอดและจะล่อแล่แล้วช่วยได้แบบปาฏิหาริย์เคสไหนคะมันก็มีหลายเคสแต่ว่ามันก็ไม่ได้หายทุกเคสค่ะเพราะว่าหมอเองขนาดหมอแพทย์เองก็รักษาคนไข้ไม่ได้ทุกคนดังนั้นทุกอย่างมันก็ต้องมีได้และไม่ได้นะครับแต่ว่าในความเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็ต้องทำเต็มที่เขาเรียกว่าจรรยาบรรณของครูบาอาจารย์ที่ดีคือการช่วยคนให้ดีที่สุดนะครับดังนั้นเวลาคนมาคนหนึ่งเนี่ยโอ้ยเราให้เขามากกว่าที่เขาขอแล้วแน่นอนเคสไหนที่ช่วยไม่ได้บ้างคะมีครับมีค่ะอย่างบางคนนี่บางคนเราจะประเมินก่อนค่ะอย่างมานั่งเนี่ยยังไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเลยเราจะบอกเลยผมคิดว่าผมช่วยคุณไม่ได้บอกเขาตรงๆเลยบอกเขาตรงๆครับทำไมถึงกล้าบอกว่าช่วยคุณไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะเราไม่ได้เป็นเทวดาจักรวาลเราไม่สามารถส่งไปหาเขาได้อะฮะคือพระพุทธเจ้ายังสอนเลยว่าบัวบีซีเราแหละพระพุทธเจ้าไม่อาจจะโปรดได้ทุกคนช่วยได้ทุกคนแล้วเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราจะไปช่วยอะไรได้ทุกคนไม่ได้หรอกแต่พื้นฐานเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขาเป็นแค่ไหนเขาเปิดใจแค่ไหนเขาศรัทธาแค่ไหนเขามีพลังบวกแค่ไหนคือพลังบวกนี่ไม่ได้เกี่ยวกับความศรัทธานะคือคุณเป็นคุณเองเนี่ยคิดบวกแค่ไหนชีวิตคุณหรือคุณมีอคติในชีวิตมากแค่ไหนอันนี้คือนั่นคือตัวคุณเองนะไม่เกี่ยวกับผมคือมันจะเป็นพลังงานเลยนะมันจะครอบไปเลยถ้าบางคนเนี่ยคิดลบเนี่ยมันจะเดินมาที่มันเป็นหมอกดำเลยอ๋อมันจะเห็นเลยเหรอโอ้มันเห็นอย่างนั้นเลยอย่างน้องอู้นี่หมอกดำไหมคะใช่อันนี้ผมคิดว่าปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมดูนะผมว่าคนลักษณะอย่างเงี้ยต้องธรรมะได้ธรรมะไหมใช่ค่ะ อย่างเล็กซี่ล่ะคะไม่อันนี้บวกบวกยังไงคะอาจารย์เป็นคนแบบแอคทีฟตลอดเวลาค่ะเป็นคนมีพลังแบบกระตุ้นตัวเองอ่ะค่ะซึ่งบางคนไม่มีอย่างเขาประเบิดได้แล้วแล้วมีหมอกดำมีความสกปรกอยู่ในออร่าบ้างมันมีทุกคนบางกระทั่งอาจารย์ก็มีนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่ว่ามากน้อยแค่ไหนค่ะนะบางคนนี่คือมันมากโอ้โหมันมากเหลือเกินอะไรเงี้ยเราก็จะบอกเขาว่าโอ้โหคุณนี่แบบหนักนะจำอยู่ในจำพวกเคสที่แบบเฉพาะนะอะไรอย่างนี้เราก็จะบอกเขาช่วยเหลือได้ยากนิดนึงคุณต้องขอเวลาแล้วครับ3เดือน5เดือนนะไม่ใช่ว่าเอ้ยวันนี้หายเลยนะก็จะคุยกันให้รู้เรื่องไม่ใช่ว่าเอ้ยอาจารย์ผมจะเอาให้หายเดี๋ยวนี้เลยอาจารย์ทำได้ไหมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะก็ขออนุญาตนะฮะข้อความใน Facebook Live นะครับบอกว่าลูปของ DJ ต๋องจะดีไหมครับไทม์ลูปคืออะไรน่าจะเป็นโค้ดลับของอาจารย์กับลูกศิษย์แน่เลยอย่างเงี้ยก็อย่างที่อธิบายให้ฟังนะครับว่าสุดท้ายแล้วไอ้ตัวที่อธิบายไป1ถึง12เนี่ยวันนี้เนี่ยมันเป็นแค่หลักความจริงซึ่งผมยังคิดว่ามันยากอยู่ที่คนจะทำตามได้ทุกคนหรือหมู่มากแต่ถ้าวันนึงมันสิ่งเนี้ยมันขึ้นมาอย่างที่ผมบอกเป็นเทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันบวกให้เสร็จสับเลยและให้ความหมายเลยคือแค่มองแล้วเกิดสติเลยเนี่ยมันก็น่าจะจบจบประเด็นไซตามะไปไหนแล้วครับอันนี้ข้อความจาก Facebook ไลฟ์ไม่ได้ไปไหนค่ะคือผมขี้เล่นค่ะบางทีกับผมก็โพสต์เรื่อยเปื่อยอ่ะเหมือนเด็กทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วไซตามะคืออะไรคะอ๋อมันเป็นการ์ตูนที่ผมชอบดูผมก็แซวว่าผมเป็นไซตามะนะอะไรอย่างงี้มันก็มีกระแสเด็กวัยรุ่นมาอะไรอย่างงี้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะแต่วันนี้เราอยากเห็นลีลานะฮะของอาจารย์นะครับเพอร์ซิอุส X ให้เราได้ดูนิดนึงเหมือนกับการจัดรายการส่งพลังให้ดูได้ไหมคะอาจารย์ต้องใช้พลังหรือต้องยืนหรือต้องยังไงฮะต้องฮะค่ะนั่งอย่างนี้เลยใช่ไหมคะก็คนที่ดูอยู่ตอนนี้ครับก็รวมถึงพิธีกรด้วยนะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากคือยิ่งคนมีพื้นธรรมะอยู่แล้วมันก็ยิ่งง่ายนะครับคือไม่ต้องคิดอะไรคือหลักการมันมีแค่นี้ชีวิตที่เราเป็นอยู่เนี่ยเรากำลังสวมบทบาทอยู่ตอนนี้เรียกว่ารูปแบบค่ะนะเราผมสวมความเป็นอาจารย์คุณเป็นพิธีกรอันนี้เขาเราสวมบทบาทอยู่ในแต่ว่าตอนนี้ให้เราวางบทบาททุกอย่างและลายรูปแบบคิดว่าเราไม่มีตัวตนนะฮะเราไม่มีตัวยึดเหมือนหลักพุทธเลยอย่าไปยึดติดนะปล่อยวางชั่วขณะเดียวเท่านั้นอึดใจเดียวนะรวมถึงคนทางบ้านด้วยคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะก็สามารถทำไปพร้อมๆกันได้นะฮะนะครับคือทุกคนในห้องส่งก็ได้ครับคือวางตัวเองแค่อึดใจเดียวเท่านั้นเองก็คือทิ้งตัวตนลงไปนะครับเพราะว่าความเป็นตัวตนมันหนักอยู่แล้วนะถึงเวลาที่เราจะต้องวางตัวตนแค่ชั่วขณะหนึ่งเพื่อให้สัมผัสอีกมิติหนึ่งมิติที่มันเบาอ่ะนะการส่งพลังก็คือเดี๋ยวการเข้าไปในมิตินี้แหละครับดังนั้นโดยหลักการเดิมคือการนับ1 2 3นะครับ
แต่จะเพิ่มหลักการที่เป็น X เข้ามาก็คือ X เนี่ยคือตัววิทยาศาสตร์นะครับนะฮะก็คือให้คนทางบ้านที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยหลับตานะครับหลับตานะครับตอนนี้เลยฮะหลับตาแล้วก็ทำจิตให้ว่างนะครับไม่ต้องคิดอะไรนะครับเขาเรียกว่าทิ้งตัวตนชั่วขณะเดียวนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะนับ1 2 3แล้วให้พิธีกรทุกคนออกเสียงพร้อมอาจารย์นะฮะร่างกายเนี่ยจะขยับยังไงก็ได้ค่ะเป็นธรรมชาติที่สุดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามใจออกลืมตาครับเป็นยังไงบ้างคะพี่เล็กนี่นะฮะคือการส่งพลังของชมขาต้องบอกเลยนะครับว่าโล่งโล่งเพราะเราได้หลับตาแล้วเราก็อยู่กับสมาธิของตัวเองมีอะไรนะฮะปล่อยวางในทุกหน้าที่บทบาทที่เราทำอยู่นะคะจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสที่ก่อนหน้านี้มีหลายคนจับตามองวันนี้มันห่างหายไประยะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังนะคะที่มาพูดคุยเกี่ยวกับศาสตร์แห่งพลังจักรวาลนี้อุปถูกไหมคะถูกครับคือขออธิบายเมื่อกี้ก่อนว่ามันเกิดขึ้นอย่างน้อยสุดเนี่ยเมื่อกี้เราทิ้งบทบาทสิ่งที่ทำงานไม่ใช่สมองแต่คือหัวใจดังนั้นคือการสลับโหมดที่ให้เราได้ใช้หัวใจเราชั่วขณะดังนั้นถ้าเราไม่ฝึกตรงนี้เนี่ยเราจะลืมหัวใจตัวเองและกลายเป็นคนที่มีบทบาทตลอดเวลาคือต้องถืออยู่ตลอดเวลาวางไม่ได้ดังนั้นมันจะขัดแย้งกับหลักพุทธหลักพุทธบอกให้ปล่อยวางดังนั้นตรงนี้แค่หนึ่งสองสามเนี่ยวางให้ได้พอสามสี่วิเนี่ยถ้าวางได้นั่นคือต่อหลักพุทธเลยจบก็ปล่อยวางให้ได้นั่นเองค่ะก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับผู้ชมสามารถติดตามเพอร์ซีอุสเอ็กซ์ได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะครับผมก็ใน Facebook ผมครับนะฮะแล้วก็ผมจะมีเร็วๆนี้นะครับจะออกหนังสือนะครับเนี่ยเล่มนี้เป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าอยากให้คนได้อ่านมิติใหม่ๆนะครับว่าคำว่า Pursuit X เนี่ยอยากจะสื่ออะไรถึงทุกคนนะครับแล้วก็อนาคตถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่แนะนำเมื่อกี้ก็คืออยากเอาหลักการเนี่ยมาทำเป็นเทคโนโลยีนะฮะให้คนได้มีสติมากขึ้นครับค่ะแหละนี่แหละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เรามาเจาะลึกนะคะสำหรับอีกหนึ่งศาสตร์แห่งพลังจักรวาลได้รู้จักตัวตนของ Perseus X นะคะว่าจริงๆแล้วศาสตร์ของอาจารย์นั้นเป็นอย่างไรวันนี้ละเอียดชัดเจนเลยขอบคุณด้วยนะคะ Perseus X ค่ะคุณคทาพลสุริยะเนี่ยขอบคุณครับต้องบอกเลยนะครับผู้ชมขาหวังว่าวันนี้ค่ะผู้ชมจะได้รับพลังนะฮะจาก Perseus X ของเรานั่นเองวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วนะครับผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์ตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ